กันพี่องครับขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับเป็นไงครับพี่น้องแฮมมาแบบนี้ก็จังหวะครับมันเป็นจังหวะที่เราพมุดเราก็ไปโดนเขาก็ผมคิดว่าเขาก็คิดว่ามันน้องซ้อมมาดีแต่ผมคิดว่าจังหวะเขาก็คิดว่ามันจะมาหยิบยกจะมาเล่นยก3ครับแล้วก็เขาก็ทำได้จังหวะผมคิดว่าเรามาดีกว่าเมื่อเช้าเข้าใจว่าน้องเขามาขาดด้วยก็อย่างที่เห็นครับน้องจังหวะจริงครับจังหวะก้มไปแล้วไปโดนถ้าไม่พลาดจังหวะนั้นน่าจะผ่านมาได้ก็จริงๆแล้วผมดูแล้วนอกจากความสูงแล้วอย่างอื่นน้องไม่ได้เป็นรองครับว่าจริงๆเราก็ทำกันบ้านมาน้องเขาก็น่าจะมีขวาอย่างเดียวประมาณนี้ซ้ายมีซ้ายอย่างเดียวอย่างอื่นจังหวะมันบวกครับจังหวะบวกก็เลยอย่างที่เห็นต้องขอโทษด้วยครับต้องขอโทษแฟนเอฟซีทีเด็กก้าวทุกคนครับปลอบใจน้องไงครับก็บอกน้องไม่เป็นไรครับมันพลาดแล้วไปแล้วมันโดนกันได้ก็ต้องไปปรับไปแก้ไขจังหวะที่น้องก็จะแบบว่าเวลาโดนเขาอยากจะเอาคืนก็ต้องปรับไปแก้กันตรงนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโตโยต้าครับผมพีคอีกแล้วครับไฟที่แล้วเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่าพีคประมาณไหนก็เตะครับเป็นรองครับยก4เตะเขาแขนห้อยครับกรรมการจับครับไฟนี้โดนอะไรบ้าง2ยกแรกโดนหมัดครับแต่เขาประมาทเราเกินไปครับเพราะว่าเขาเห็นเราโดนแล้วมีอาการแต่ครับเห็นปลายยกที่2เราโดนหมัดแล้วเมาไหมจังหวะนั้นไม่เมาครับพี่แต่แค่เสียหลักใช่เสียหลักครับผมแล้วแก้เกมยังไงครับยก3ออกมาพี่เลี้ยงบอกว่าเตะซ้ายมือสูงๆรอดักฟันก็จริงครับก็เขาประมาทเราเขาจะเข้ามาต่อยผมก็บวกศอกไปครับเขาหลวมไปใช่ถ้าผ่านไปถึง5ยกคิดว่าลำบากก็น่าจะเกมน่าจะไม่รู้เหมือนกันครับผมคิดว่าเอาอยู่ไหมครับเอาอยู่ครับเพราะต่อยผมไม่ลงแน่นอนเพราะผมไม่ประมาทครับไฟนี้ซ้อมมานานแค่ไหนครับก็ซ้อมมา2อาทิตย์ครับผมเต็มที่ครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ 100% ครับเต็ม100เลยพิกแบบนี้รับอาชีพเท่าไหร่ครับ 70,000 ครับผม 70,000 ไฟที่แล้วอาชีพเท่าไหร่ครับไฟที่แล้วพี่1อาชีพ 10,000 ครับไปแล้วได้แค่หมื่นเดียวไปนี้ก็70,000ก็รวมสองไปเป็น80,000เกือบแสนแล้วนะมี2คนที่อัดถีครับพี่1แล้วก็อีกคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้พี่กล้วยเหรอครับใช่พี่กล้วยสว่างไหมหรือไม่ทราบเหมือนกันครับโดยรวมวันนี้พอใจผลงานไหมครับพอใจครับมีจุดเพราะว่าอะไรเขาประมาทเราไงพี่จุดไหนเลยวันนี้ที่ต้องกลับไปเสริมก็ต้องซ้อมให้หนักกว่านี้พี่ต้องลงนวมให้เยอะครับตั้งเป้าหมายไว้ว่ายังไงบ้างก็จะตั้งใจโชว์ครับตั้งใจโชว์เก็บตังค์เอาให้แม่ขาดอยู่เท่าไหร่เนี่ยครับผมขาดอยู่เท่าไหร่เก็บเงินให้แม่ก็ไปลงให้ส่งให้แกตลอดครับส่งให้ตลอดอายุเท่าไหร่ครับปีนี้22จะเข้า23ครับเป็นคนที่ไหนครับคนสุรินทร์ครับผมสุรินทร์ครับผมแต่มาโตที่นนทบุรีครับวันนี้ครับจบเรียนแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณพี่วันใหม่ครับหัวหน้าค่ายครับที่ดูแลเป็นอย่างดีครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับที่ให้กำลังใจครับขอบคุณโอเคครับก็แสดงความดีได้ครับดีนะครับ